สวัสดีครับจากไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันในค่ำคืนของวันที่13กุมภาพันธ์2564นะฮะพรุ่งนี้ทุกคน14กุมภาวันวาเลนไทน์นี่นะฮะมีแผนจะพาแฟนพาคนรักไปเที่ยวไปไหนกันหรือเปล่านะครับยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยกันเนาะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลโดยเฉพาะพื้นพองน้องพี่ชาวไบเกอร์นะฮะเปิดไฟใส่หมวกกันด้วยแต่ใครที่ยังไม่มีแฟนคนโสดอยู่คนเดียวเหงาๆเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะมันก็เป็นแค่เทศกาลหนึ่งของฝรั่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรกับบ้านเรามากมายหรอกนะแต่พรุ่งนี้แน่นอนเป็นวันอาทิตย์หยุดชิลนะครับใครจะไปปาร์ตี้ไปฉลองอะไรกันก็ตามที่ผมบอกไว้นะฮะก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนเนาะสำหรับเรื่องราวของ MotoGP วันนี้เกริ่นหัวนำไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะว่าเราจะมาคุยจะมาวิเคราะห์ถึง KTMทีมที่ต้องเรียกว่าเป็นม้ามืดตัวจริงเสียงจริงใน MotoGP ฤดูกาลนี้อย่างเต็มตัวแล้วล่ะกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปีที่แล้วนะฮะปีเมื่อวานนี้พวกเขาเปิดตัวนะฮะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างไปทั้ง2ทีม Factory แล้วก็ทั้งทีม Tech Tree นะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้น่าติดตามนะฮะเป็นความเห็นของนักแข่งเองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวตรงนี้มาเล่ามาบอกต่อแล้วก็จะมาวิเคราะห์ด้วยนะฮะท้ายคลิปเราจะมาคุยวิเคราะห์ส่วนตัวกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอกเป็นใจเหลือเกินกับค่ายส้มจากออสเตรียทีมนี้นะฮะว่าจะยังคงน่ากลัวสำหรับทีมอื่นอยู่นะเมื่อวานก็ถือว่าใครหลายคนอาจจะได้ดูได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับในการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าเพจหรือว่าเว็บไซต์หลักของทาง KTM เขานะฮะเปิดตัวไป2ทีมทั้ง Factory โรงงานทั้ง Tech Tree ฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง2021ปีนี้คือฤดูกาลที่5ของทีมนะฮะก็ถือว่ายังอยู่ในMotoGPยังไม่ยาวนานสักเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านั้น4ปีผ่านไปนี่ก็จะบอกว่าปี2020ก็คือปีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแล้วล่ะกับนักแข่งนะสามารถที่จะคว้าชัยได้ถึง3สนามเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะแบดบินเดอร์คือนักแข่งคนแรกในประวัติศาสตร์ของ KTM นะครับที่คว้าแชมป์สนามได้ต้องเรียกว่าเป็นนักแข่งจากแอฟริการายแรกด้วยซ้ำนะครับที่คว้าแชมป์ในMotoGPในคว้าแชมป์สนามนะหลังจากนั้นมานะฮะมิเกลโอลิเวร่าอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะฮะทั้งที่ว่าอยู่ทีมรองแล้วก็คว้าแชมป์ได้ถึง2ครั้ง2สนามนะฮะแล้วก็เป็นนักแข่งจากโปรตุเกสรายแรกด้วยที่เป็นแชมป์สนามใน MotoGP โอ้โหแล้วทั้งคู่อายุแค่25 26นะฮะจะบอกว่าเป็นนักแข่งรุ่นใหม่นักแข่งดาวรุ่งก็ว่าได้แต่พวกเขาก็ประสบความสำเร็จจาก RC16 นะตัวแรงของพวกเขาที่ต้องเรียกว่าตกผลึกจริงๆในฤดูกาล2020ปีที่ผ่านมานะฮะมันเลยทำให้ในปีนี้แบดบินเดอร์มองนะฮะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยด้วยความแข็งแกร่งในปีที่แล้วเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะฮะถึงชัยชนะ3ครั้งที่ผมว่าไปเนี่ยแล้วเขาก็ชนะไปครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเลยมองว่าปีนี้ KTM ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการแล้วล่ะว่าอย่างนั้นไม่ได้เกรงกลัวทีมไหนแล้วนะฮะเมื่อถามว่าเอ๊ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าในส่วนของ RC16 ในปีนี้เขาก็บอกนะฮะว่ามันก็ยังสัมผัสไม่ได้หรอกนะมันคงจะต้องลงเทสลงซ้อมกันนู่นนะฮะในต้นเดือนหน้าก่อนนั่นแหละถึงจะพอทราบได้ใช่ไหมครับแต่เขาก็คิดว่าก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่นิดๆหน่อยๆน่าจะไม่เยอะเป็นประมาณนั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้น KTM เนี่ยเคยได้รับสิทธิพิเศษนะฮะก็คือสามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้หลังจากที่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือตอนแรกมันมีกฎก็คือห้ามทุกทีมโรงงานทุกทีมเนี่ยพัฒนาเครื่องยนต์เพราะว่าเป็นมาตรการในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในผลกระทบของโควิด-19แต่มีอยู่2ทีมที่ยังไม่เคยคว้าโพเดียมณขณะนั้นนั่นก็คือ Aprilia กับ KTM นะฮะ Aprilia กับ KTM สามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้ในปี2021ปีนี้หลังจากนั้นพอแข่งมาได้ไม่กี่สนามนะฮะกลายเป็นแบดบินเดอร์เนี่ยพาทีมคว้าแชมป์ได้ที่พาทีมคว้าแชมป์ได้เลยทำให้ KTM ก็สูญเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วก็มีการต่อสู้กันอยู่นิดนึงนะฮะก็คือ KTM เขาก็ไม่ยอมไงเขาก็บอกว่าโหแล้วแบบนี้มันจะไปรู้ได้อย่างไรนะฮะว่าในปี2021เนี่ยพวกเขาเนี่ยยังจะต่อสู้กับทีมอื่นได้หรือเปล่าเพราะเขาก็มองว่ายังเป็นทีมน้องใหม่อยู่ว่าอย่างนั้นนะมันยังไม่สามารถที่ยืนยันได้หรอกก็เลยมีการเจรจามีการประชุมมีการขอกันสุดท้ายทางผู้ผลิตทั้ง5ทีมที่เหลือนะฮะก็โอเคละก็อนุญาตให้พัฒนาได้แม้ว่าจะมีการแบบว่าเคลือบแคลงใจอยู่นะฮะหลังจากที่อนุญาตเนี่ย
ก็มีข่าวล่ำข่าวลือว่าจะแอบไปพัฒนาเป็นเครื่องยนต์แบบซูเปอร์เอนจินที่มันอาจจะทำให้ทีมอื่นที่เขาพัฒนาไม่ได้เนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่านั่นก็คือเป็นเรื่องราววันเก่าๆในช่วงปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่แบดบินเดอร์เองก็มองว่าเรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างมากมายเราก็ยังคงเป็นเขาคงเดิมในรถปี2020อยู่นั่นแหละว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้เป็นในส่วนของทางหัวเรือใหญ่บ้างนะฮะพีทแบร์เออร์นะฮะเบลเลอร์ก็บอกนะครับว่าเขาเองก็ไม่อยากจะสร้างข้อผูกมัดหรือว่าความกดดันอะไรหรอกที่จะบอกว่าเฮ้ย KTM เนี่ยก้าวเข้าสู่ผู้ท้าชิงแชมป์โลกอย่างเป็นทางการแล้วนะชนในทุกทีมเขาก็ไม่อยากจะออกตัวแรงขนาดนั้นนะฮะแต่เขาก็เชื่ออย่างนึงว่าทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะสร้างความกดดันให้กับทีมอื่นๆอยู่ในสนามนะฮะน่าจะสร้างความกังวลใจอยู่กับผลงานที่ดีในปีที่แล้วนั่นเองแต่เมื่อถูกถามถึงว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์เรื่องของข่าวลือที่หลายเดือนก่อนที่มีทาง5ผู้ผลิตที่เหลือเนี่ยออกมาแสดงความกังวลว่าโอ้ย KTM ก็ได้เปรียบสิมันน่ากลัวดิถ้าเกิดว่าพัฒนาสามารถที่จะใช้ช่องว่างตรงนี้ในช่วงประมาณสัก6-7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในการพัฒนาเครื่องยนต์ที่พวกเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์เอนจินเหมือนซูเปอร์ไซย่าหรือเปล่าน่าจะมีประมาณนั้นนะน่าจะมีความแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนน่ากลัวแบบนี้นะทางพี่เบย์ก็บอกนะครับว่าโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเราเองก็ไม่ได้ว่าที่จะมีความสะดวกในการที่จะทำงานในตรงนั้นก็คือภาวะโควิด-19เนี่ยมันกดดันเข้ามาแล้วเขาก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าจริงๆในปีที่แล้วเนี่ย KTM เนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะมีการแข่งขันแค่10สนามนะฮะดังนั้นแผนการทำงานเขาคิดไว้แค่นั้นในเรื่องของเม็ดเงินทุนงบประมาณในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของพาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยมันเตรียมไว้แค่10สนามแต่มันกลายเป็นว่าพอแข่งจริงแข่งไป14สนามมาทุกคนทีนี้มันก็พอมันนอกเหนือจากแผนมันก็หนักมันก็เดือดร้อนจริงๆทุกคนใช่มั้ยดังนั้นในตรงนี้ก็บอกถึงปัญหาแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่าจะทำซุปเปอร์เอนจินอะไรมันไม่มีหรอกเขายอมรับนะครับว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนแต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เครื่องยนต์แน่นอนนะฮะแล้วก็จะไม่ฉวยโอกาสตรงนี้ในการทำอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยใช้เครื่องยนต์มาตรฐานเดิมนั่นแหละนะฮะในการที่จะมาพัฒนาก็จะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะฮะจริงๆไม่ต้องซูเปอร์เอนจินหรอกนะเราได้เห็นสองนักแข่งที่คว้าแชมป์ได้เนี่ยฮะทั้งมิเกลลิเวล่าทั้งแบดบินเดอร์เนี่ยก็แรงนะแรงจริงๆแรงแบบสู่วีด้วยกันเนี่ยผมว่าแทบจะไม่หนีดูคาติเผลอๆเนี่ยเรื่องของกริปยางเนี่ยดูคาติดันมีปัญหาพอดีไงแต่ KTM ไปได้ดีนะฮะไปได้ดีในกริปยางไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งแบบต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นโค้งหักศอกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าดูคาติมีปัญหาอะไรเนี่ย KTM ไม่มีตามเลยนะฮะนั่นก็คือความน่ากลัวเนาะอ่ะแต่พูดถึงเรื่องของสีรถก่อนเอ๊ะลืมเลยก็ยังคงเป็นแบบรูปแบบเดิมนั่นแหละเป็นสีส้มนะแต่ไม่ได้ส้มแปร๊ดเหมือนกับ Tech Free นะฮะเป็นส้มแบบทึบๆนิดนึงแล้วก็จะเป็นลวดลายสีดำแต่เรียกว่าเกือบ 100% ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเปลี่ยนแต่นักแข่งนั่นเองนะฮะก็คือ Porsche Spyglo เบอร์44ไม่อยู่แล้วไป Repsol Honda แล้วก็ดึง Olivera เบอร์88ขึ้นมาแทนเท่านั้นเองนะทีนี้มาพูดถึงในทีม Tech Free นี้มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับไฮไลท์เนี่ยเรียกว่าแสบตาไปเลยทีเดียวก็ต้อนรับนักแข่งน้องใหม่แต่หน้าเก่านะฮะอย่างนักแข่งหมายเลข9ที่ย้ายจากดูคาติมาดานิโลเปทุชชี่นะครับขึ้นมาในปีนี้หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนสีรถได้ขนาดนี้สาเหตุก็เพราะว่าเปลี่ยนผู้สนับสนุนนะครับเปลี่ยนจาก Red Bull ไม่ได้สนับสนุนทีม Tech Tree แล้วนะฮะส่วนในสีส้มนี่มันมายังไงผมก็ไม่มีรายละเอียดอะไรชัดเจนนักแต่พีทแบร์เออร์เขาบอกว่าเขาชอบนะมันโดนใจมากไอ้สีส้มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะเห็นรถสีส้มทั้ง2คันของเขาเนี่ยฮะทั้งเบอร์27กับเบอร์9เนี่ยอยู่ในสนามว่าอย่างนั้นแล้วมันน่าจะดีน่าจะมีความสุขกับทีมของพวกเขาอย่างมากถ้าเกิดว่า2คนเนี้ยได้สามารถต่อสู้เพื่อผลงานในอันดับที่สูงๆนะครับก็คงจะหมายถึงโพเดียมนั่นแหละเนาะก็ต้องเรียกว่าส้มทั้งรถคือรถเนี่ยแทบจะไม่มีสีอื่นเปื้อนเลยนะฮะนอกจากโลโก้ของเอลทุกคนเห็นนะแทบจะเป็นส้มทั้งหมดเลยแล้วก็รวมทั้งสีเสื้อสีชุดนักแข่งอะไรก็แล้วแต่โอ้โหใช้หมวกกันน็อกสีส้มด้วยหรือเปล่าไม่รู้มองไปมองมาเนี่ยก็น่าจะเด่นน่าจะมองแยงตาตั้งแต่ไกลๆเลยนะฮะยิ่งแข่งช่วงแดดจัดๆนี่โอ้โหแบบคันที่วิ่งตามนี่จะไม่คงจะแสบตากันไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ
ทางนักแข่งที่ต้องเรียกว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งก็คือนักแข่งเบอร์9นะฮะดันโลเปตุชี่เขาก็บอกว่าเข้ามา KTM นะด้วยความศรัทธาจากใจจริงจริงๆว่าอย่างนั้นแล้วก็มั่นใจว่าตัวแข่งของค่ายนี้นั่นก็คือ RC16 อย่าลืมนะฮะว่า KTM ทั้ง4คันนะทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองเนี่ยใช้เครื่องยนต์ปีเดียวกันสเปคล่าสุดเหมือนกันนะฮะไม่มีการแบ่งแยกเหมือนกับบางทีมนะนี่แหละนะฮะมันก็เลยทำให้เปตุชี่เนี่ยมั่นใจแล้วเขาก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยนะว่ามาที่นี่มาที่ KTM Tech Team เนี่ยเพื่อเอาชัยชนะคือก็ไม่ได้คิดการใหญ่ถึงขั้นว่าจะมาแย่งแชมป์โลกขนาดนั้นหรอกแต่มาเพื่อชัยชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ชนะแล้วเขาก็ชนะกับดูคาติมา2ครั้งนะฮะปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนหน้านู้นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเป็นนักแข่งที่ชนะได้กับรถ2ค่ายก็คือชนะกับดูคาติมาแล้วก็มาชนะกับ KTM ได้เนี่ยเขาถือว่ามันจะเป็นความภูมิใจสุดยิ่งใหญ่เลยเพราะว่ามันมีนักแข่งเพียงไม่กี่คนที่ทำได้ว่าอย่างนั้นมันก็น่าจะใช่นะทุกคนถ้าเป็น MotoGP ในยุคที่พวกเราพอจะนึกรายชื่อได้ออกแล้วก็คือคงเป็นวาเลนติโน่รอสซี่ใช่มั้ยฮะที่ชนะจาก Honda แล้วก็มาชนะจาก Yamaha แล้วก็เคซี่สโตเนอร์ชนะจากดูคาติแล้วก็มาชนะจาก Honda ด้วยดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางนักแข่งร่างโยงหมายเลข9คนนี้เนี่ยไปฝันนะครับว่าอยากจะทำให้มันได้มันก็ไม่แน่นะอ่ะก็สิ้นสุดลงไปนะครับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องแล้วก็นักแข่งบางส่วนเนาะทีนี้เป็นความเห็นของผมบ้างมองค่ายส้มทีมนี้ว่าอย่างไรนะฮะจริงๆมันก็เหมือนกับที่ทางนักแข่งอย่างแบดบินเดอร์หรืออย่างเปตุชี่บอกไว้นั่นแหละนะผมยังมองว่า RC16 ของพวกเขาน่ากลัวจริงๆมันก็จะเหลือแต่การเซตอัพการทำงานนะฮะของช่างการให้ข้อมูลของนักแข่งในแต่ละสนามในแต่ละเรสว่าจะมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงประเด็นกันแค่ไหนหรือยามที่มีปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาทางทีมงานจะแก้ไขได้เร็วหรือเปล่าเพราะว่า KTM เป็นทีมที่มีปัญหาน้อยนะทุกคนมีปัญหาน้อยเมื่อเทียบกับทีมอื่นอย่างที่ผมบอกไปดูกติมีปัญหาเรื่องกริปยางเรื่องเบรกเรื่องอะไรแต่ KTM เนี่ยไม่มีแต่จะมีที่ปัญหาที่ความนิ่งของนักแข่งเองนะฮะความนิ่งของนักแข่งที่อาจจะมองว่าเลือดใหม่ไฟแรงอยู่ว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะอีเคเลโคน่าเนี่ยยังคงหาความดุดันที่มันลงตัวได้เนี่ยยังหาไม่เจอนะฮะยังคงมีอะไรที่ผิดพลาดหลายสนามอยู่เหมือนกันแต่คนที่เริ่มนิ่งขึ้นเยอะเนี่ยก็คือมิเกลโอลิเวร่านะครับเริ่มเห็นได้ชัดเจนว่านิ่งขึ้นเยอะแต่แบดบินเดอร์เนี่ยก็ยังคงแกว่งอยู่นะฮะแต่ดานิโอเปตุชี่เนี่ยผมมองว่าด้วยร่างกายที่ใหญ่ที่น้ำหนักเยอะอาจจะหลายคนอาจจะมองว่า KTM จะลากน้ำหนักเข้าไหวหรือเปล่าผมว่า KTM ในปีที่แล้วที่ต้องดันเนินนะฮะโดยเฉพาะในสนามที่บ้านเกิดก็คือที่ Red Bull Ring ที่ออสเตรียเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดนะครับว่าเขาไม่แพ้ดูคาตินะคือดันเนินขึ้นได้แบบสบายๆดังนั้นก็คือเปตุชี่อาจจะแบกน้ำหนักมาประมาณ76ถึง78กิโลกรัมประมาณนี้คิดว่าน่าจะอยู่แข่งอยู่ประมาณนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะทุกคนน่าจะไปได้อยู่ผมก็เลยมองว่าเรื่องของการเป็นม้ามืดเต็มตัวที่จะทำให้ทีมอื่นขยาดเหมือนกับที่พิทแบเออร์นะฮะหัวหน้าทีมกล่าวเนี่ยผมว่าใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วล่ะพวกเขาอาจจะไม่ได้ต่อสู้เพื่อแชมป์โลกหรอกแต่พวกเขาจะทำให้คนที่ต่อสู้เพื่อแชมป์โลกอยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ4คน5คนเนี่ยต้องขยาดต้องหวาดหวั่นแน่นอนนะฮะด้วยพละกำลังเครื่องยนต์ที่เรียกว่ามหาศาลอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาเครื่องยนต์ซึ่งแม้เขาจะยืนยันนะฮะโดยพิทแบร์เนี่ยว่ามันไม่ได้ทำตามข่าวลือที่บอกว่าจะทำให้มันแรงเวอร์เป็นระดับซูเปอร์ชาร์จหรอกไม่ได้ขนาดนั้นแต่ไม่มากก็น้อยมันก็ต้องอาศัยส่วนต่างตรงนี้ที่ทีมอื่นเขาทำไม่ได้ใช่ไหมทุกคนอ่ะจะออกมารูปแบบไหนยังไงก็ไม่นานเกินรอนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็วันแข่งจริงในสนามแรกคงไม่เลื่อนแล้วล่ะนะฮะที่กาตาร์ประมาณวันที่26-28มีนาคมเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยประมาณ40-41วันประมาณนี้นะฮะก็จะมีการซ้อมกันอะไรเดี๋ยวการซ้อมการเทสไม่ใช่ซ้อมที่การเทสการเทสเนี่ยนั่นจะเกิดขึ้นประมาณวันที่5-6-7ในรอบแรกเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางของ RC16 ของพวกเขานะฮะว่าจะออกมาแบบไหนยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ